ขายนาได้มา150 ล้าน160 ล้านมาประกอบกิจการเพียงแค่เวลาไม่ถึง10 ปีเงินไม่มีแล้วหมดแล้วซึ่งตอนนี้เองมันจะทุกข์หนักยิ่งกว่าเดิมเข้าไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่ของผมแบบนี้มีแต่งอกอยู่ทุกวันนะไอ้ที่รถไม่มีแล้วอดอยากไหมไม่ได้อดเลยเพราะมีความสุขอยู่กับสิ่งธรรมชาติที่ให้มามีความสุขกับสิ่งที่เราได้มอบให้คนอื่นไปมูลค่าของที่ดินก็เพิ่มมากขึ้นทุกทีโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยไม่ต้องไปเดินซื้อไม่ต้องไปเดินขายไม่ต้องไปลงแรงอะไรมันหนักผมก็ใช้โอกาสต่างๆตรงนี้เองเนี่ยนะครับมาสร้างเป็นพืชมีข้าวมีเมลอนมีผักนะเราก็ทำนาของเราเองขายข้าวของเราเองเราไม่ได้ขายข้าวเปลือกเราทำนาขายข้าวสุกทุกวินาทีคุณมีเงินบนแผ่นดินที่คุณมีตรงนี้เองครับมีความสุขมากกว่าสำหรับตัวผมเองนะครับสำหรับคนที่จะมาทำเกษตรนะครับคุณจะต้องกลับมาดูตัวก่อนนะครับว่าวันนี้เองเนี่ยคุณมีทุนที่จะไปลงกับมันมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณมีความรู้แล้วคุณมีทุนแล้วคุณรักมันจริงหรือเปล่าที่จะไปทำมันถ้า3อย่างตรงนี้เองคุณขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปคุณก็ไปเป็นอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับนะคุณต้องมีความรักมีความรู้แล้วก็มีทุนเพื่อใช้ชีวิตของคุณเนี่ยหาความสุขกับสิ่งที่คุณทำได้